เงินเฟอ้อเดือนธันวาคมที่หดตัวเป็นเดือนที่3ติดต่อกันทําให้เริ่มมีคําถามในตลาดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าเราเข้าสู่ภาวะเงินฝืดแล้วหรือยังคําตอบจากทางกรูไทกรงไทยคอมพัสคือยังไม่ใช่ครับเหตุผลเพราะว่าเงินเฟอ้อที่ย่อลงมาเป็นเพราะมาตร,รการของภาครัฐที่เข้ามาช่วยลดค่าครองชีพก็เลยทําให้ตัวเงินเฟอ้อย่อลงมาแล้วรายการสินค้าบางรายการราคาก็ชะลอตัวลงมาด้วยครับ ออมทัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด1.75เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank ศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมพาสระบุเอาไว้ว่าอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปเดือนธันวาคมติดลบไปร้อยละ0.83เป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่3นะครับต่ำกว่าที่ทนักวิเคราะห์คาดการไว้ว่าจะติดลบร้อยละ0.3เป็นผลมาจากหมวดพลังงานครับที่หดตัวร้อยละ5.12ติดลบมากขึ้นเมื่อเทียบปายเดือน ตามนโยบายการลดค่าค่าครองชีพพลังงานของภาครัฐนะครับทั้งค่าไฟราคาน้ำมันแล้วก็ราคานน้อปริบในตลาดลบก,ก็ย่อลงมาด้วยส่วนเงินเฟอ้อหมวดอาหารสดหดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่5ติดลบไปร้อยละ2.3นนะครับเทียบกับเดือนก่อนที่ติดลบร้อยละ0 7 6ตามราคาเนื้อหมูกับผักสดที่ย่อลงมาครับส่วนตัวอัตรางเงินเฟอ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ0.58ก็ชะลอตัวลงต่อเนื่องจากสินค้าที่หดตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องประกอบอาหาร และราคาสินค้าที่สลอตัวลงก็คือเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์อาหารบริโภคในบ้านเป็นต้นนะครับอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปปี66อยู่ที่ร้อยละ1.23ขณะที่อัตรางเงินเฟอ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ1.27ครับกรุงไทยคอมพาสบอกว่าถึงแม้อัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปจะติดลบต่อเนื่องแต่ประเมินว่าเศรษฐกิจยังไม่ได้เข้าสู่ภาวะเงินฝืดน,นะครับเพราะหลากหลายปัจจัยเช่นข้อแรกครับรัฐบาลมีมาตรการลดค่าครองชีพด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุผลทําให้อัตรางเงินเฟอ้อติดลบอย่างเช่นการลดค่าไฟฟ้าเดือนกันยายนลดราคาน้ํามันดีเซลเดือนตุลาคมลดเบนซินเดือนพฤศจิกายนอัตรางเงินเฟอ้อหมวดพลังงานไตรามาสที่4หดตัวไปถึงร้อยละ3.7ครับ ปัจจัยที่2คือราคาสินค้าบางรายการมันชะลอตัวลงมาเพราะมีการเร่งระบายสินค้าหรือสต็อกมากขึ้นกว่าเดิมครับสอดคล้องกับข้อมูลของสภาภาร์ที่ว่าสินค้าคงคลังปรับลดลงต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นว่าผู้ผลิตนําสินค้าในสต็อกออกมาขายและอาจจะปรับลดราคาลงด้วยเพื่อเร่งระบายสินค้าครับ กรุงไทยคอมพาสประเมินอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปปีนี้ว่าจะเคลื่อนไหวที่ร้อยละ1โดยเฉลี่ยะชะลอตัวลงจากปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ1.23เพราะราคาหมวดพลังงานมีแนวโน้มต่ำกว่าครับราคาน้ำมันขายปลีกทั้งดีเซลเบนซินต่ำลงหมดภายใต้สมมติฐานที่ว่ารัฐดึงตรึง,ร,ง,ร,งราคาดีเซลไว้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรซึ่งลดลงจากปี -66 ที่เฉลี่ยอยู่32บาท10สตางค์ต่อลิตร และราคาน้ำมันเบนซินก็มีแนวโน้มลดลงส่วนหนึ่งจากการลดภาษีสรรพสา,า 3, มิตที่คาดว่าภาคราัฐจะขยายระยะเวลาออกไปอีกจากเดิมสิ้นสุด31มกราคม67ประกอบกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเฉลี่ยทั้งปีก็มีแนวโน้มส่งตัวด้วยค่าไฟก็มีแนวโน้มปรับต้นลดลงมาเล็กน้อยครับ แต่ยังต้องจับตาความเสี่ยงความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะในทะเลแดงที่ส่งผลให้ต้นทุนค่าระวังเรือขยับขึ้นรวมทั้งแรงกดการต่อราคาน้ำมันดิบให้ปรับตัวสูงมากกว่าที่คาดหมายเอาไว้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการทีเอ็นชั่วงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดซ b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของทีเอ็นช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ